บีบีคัพเค้กนางงามสายแซบชวนแฟนแฟนแดนเพลงใหม่โอมเพียงรักหนูคนเดียวบีบีคัพเค้กสาวยอดกตัญญูสู่นางงามสายแซบเวทีมิสแกรนด์ส่งผลงานเพลงล่าสุดโอมเพียงรักหนูคนเดียวชวนแฟนแฟนมาแดนไปพร้อมๆกันนาทีนี้หากพูดถึงนางงามสายแซบเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักบีบีสุปาณีราชนามหรือบีบีคัพเค้กรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์สุรินทร์มิสแกรนด์สุรินทร์2024เจ้าของใบหน้าสวยโฉกเฉี่ยวและลายสักคิเวคิเวไม่มีใครเหมือนซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือเอกลักษณ์และตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้จำกัดความสวยไว้ในกรอบแคบๆเพียงเท่านั้นแต่บีบีคัพเค้กยังได้แสดงศักยภาพให้แฟนนางงามทุกคนได้เห็นว่าเธอมีความสามารถด้านอื่นๆอีกมากมายทำให้เป็นที่จับตาของเหล่าคณะกรรมการตลอดมาถึงแม้การประกวดครั้งนี้เธอจะยังว่ายไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่เธอก็ไม่หยุดยั้งยังคงเดินตามความฝันอย่างไม่ย่อท้อเพราะเธอยังมีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวบีบีคัพเค้กจึงเป็นดั่งเสาหลักของสมาชิกทุกๆคนเรียกได้ว่าเธอคือนางงามที่มีความกตัญญูเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริงไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นซึ่งนอกจากความสามารถด้านเวทีประกวดนางงามแล้วบีบีคัพเค้กยังนำความสามารถด้านการร้องเพลงมาเป็นเครื่องมือทำมาหากินทั้งการตั้งวงดนตรีเองเพื่อเกื้อหนุนจุนเจือทุกคนในครอบครัวส่วนเงินที่เหลือจากการทำงานเธอจะนำมาสะสมไว้เพื่อเป็นบันไดในการเข้าประกวดนางงามเวทีต่อไปล่าสุดบีบีคัพเค้กรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์สุรินทร์มิสแกรนด์สุรินทร์2024เจ้าของเพลงคนในห้องแชท108ล้านวิวว่าหนูไม่เด็ดเคยเสร็จหนูยังและอีกหลายผลงานเพลงได้มีผลงานเพลงใหม่สนุกมาให้แฟนๆได้ลุกขึ้นเต้นกันกับเพลงโอมเพียงรักหนูคนเดียวโดยครั้งนี้น้องบีบีกลับมาพร้อมกับเพลงแนวอินดี้น่ารักรักมีมุกฮาฮาผสมผสานความเป็นอีสานเล็กน้อยซึ่งผู้เขียนเพลงนี้คือเจี๊ยบนิสาที่เขียนเพลงให้ค่ายดังหลายค่ายและเขียนเพลงดังมาหลายเพลงส่วนคนเรียบเรียงดนตรีคือปิยวัฒน์หมื่นสนิทผู้อยู่เบื้องหลังผลงานเพลงหลายเพลงเช่นคนในห้องแชทเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวหรือแม้แต่เพลงเร็ววงซูมอีกทั้งยังได้ทีมถ่ายทำเอ็มวีโดยเอกสิงห์มณีรัตน์มาควบคุมการผลิตวิดีโอในครั้งนี้แถมงานนี้ยังได้พระเอกเอ็มวีเป็นน้องเพรชได้หมดถ้าสดชื่นอดีตศิลปินค่ายได้หมดถ้าสดชื่นมารวมแสดงอีกด้วยบอกเลยว่าแฟนคลับต้องห้ามพลาดเพลงใหม่ของบีบีคัพเค้กเด็ดขาดจากใจบูมถึงโยเกิร์ตเพื่อนตัดสินใจทางไหนเป็นทางที่ดีเสมอจากใจบูมสุภาพรถึงโยเกิร์ตณัฐชาเชื่อเพื่อนไตร่ตรองมาดีแล้วไม่ว่าจะตัดสินใจทางไหนเป็นทางที่ดีเสมอชมเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงในช่วงนี้สำหรับกรณีที่พีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรและโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมออกมาเปิดใจว่าทั้งคู่ได้เซ็นใบหย่ากันแบบสดๆร้อนๆท่ามกลางดราม่าว่าฝ่ายชายขอภรรยามีโลกใบที่สองแต่ฝ่ายหญิงรับไม่ได้จนต้องขอตัดขาดซึ่งในช่วงที่ทั้งคู่เปิดใจก็ไม่ได้อธิบายสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ถึงกับแยกทางกันแต่จากสีหน้าและอาการที่ทางโยเกิร์ตแสดงออกที่ไม่ยอมให้อดีตสามีจับมือและการนั่งที่ทิ้งระยะห่างยิ่งทำให้ตอกย้ำว่าคู่นี้ไม่ได้เลิกกันด้วยดีแน่ๆถึงทั้งคู่จะออกมาบอกยังคงรู้สึกดีต่อกันอยู่โดยชาวเน็ตยังตั้งขอสังเกตว่าโยเกิร์ตยื่นมือมาให้บูมสุภาพรวงถ้วยทองที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรจับในช่วงท้ายยังกอดกันกลมกับสาวบูมแต่ไม่ยอมให้อดีตสามีถูกตัวเท่าไรล่าสุดสาวบูม
ได้โพสต์ภาพตนเองกับโยเกิร์ตจับมือและกอดกันพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะถึงโยในฐานะผู้หญิงเหมือนกันโยเป็นคนที่เข้มแข็งมากเก่งมากเชื่อว่าโยคิดและไตร่ตรองมาดีแล้วไม่ว่าจะตัดสินใจทางไหนเป็นทางที่ดีเสมอนะรักทั้งคู่ทำงานยากมากวันนี้ห่อนางฟ้าของฉันเธอสวยงามเสมอกอดแน่นๆทางด้านโยเกิร์ตได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า Thank you for วาดนาจากนั้นทั้งคนในวงการและชาวโซเชียลต่างข่าวมาให้กำลังใจสาวโยเกิร์ตเป็นจำนวนมากขอบคุณรูปจากไอจีมีขีดล่างมุม อาการล่าสุดอันครูฝึกอสรพิษวิทยาสู้สุดใจหวังปาฏิหาริย์มีจริงอัปเดตอาการอันจักรินนินกำแหงครูฝึกอสรพิษหลังโดนจงอางฉกะไม่รู้สติเข้าสัปดาห์ที่3หวังมีปาฏิหาริย์อีกครั้งถึงเวลาช่วยอันไปด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนยังเอาใจช่วยเมื่ออันครูฝึกอสรพิษวิทยาเกิดอุบัติเหตุถูกงูจงอางกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนผ่านไป3สัปดาห์แล้วนั้นล่าสุดนิกวายไลฟ์ได้อัปเดตอาการว่าขณะนี้เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งโดยระบุว่าถึงเวลาช่วยอันไปด้วยกันเรื่องที่ผมจะเขียนต่อไปนี้คือความจริงของเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสถานการณ์ของอันจักรินนินกำแหงหลังถูกงูจงอางกัดและนอนไม่ได้สติมา3สัปดาห์สาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะหัวใจหยุดเต้นหลายนาทีและมีปัญหาเลือดไม่เลี้ยงสมองนานเกินไปต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งยามามากมายแต่ตอนนี้น้องยังไม่ได้สติเลยไม่สามารถทานได้ครับปัญหาสำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องของสมองและมีอาการติดเชื้อที่บาดแผลแต่ที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะดูแย่สักเท่าไหร่แต่ทีมอสรพิษวิทยาก็ไม่เคยถอดใจแม้จะมีความหวังเพียงน้อยนิดและอ่านดูแย่หลายรอบแต่สุดท้ายเขาก็สู้จนกลับมาได้ที่ตอนแรกมีหลายๆท่านขอให้เปิดรับการช่วยเหลือแต่เราไม่ยังอยากจะให้ท่านอื่นๆเดือดร้อนตลอดจนเรายังพอดูแลกันได้เลยพยายามเก็บโอกาสเหล่านี้ไว้ในช่วงเวลาที่จำเป็นจะดีกว่าที่สำคัญคือคุณแม่ของอันยืนยันหนักแน่นว่าไม่อยากจะให้เดือดร้อนใครจริงๆและในเวลานั้นสถานการณ์ยังไม่แน่นอนอาการทั่วไปเป็นในทางลบมากกว่าบวกมีโอกาสที่จะไปมากกว่าอยู่แม่เลยไม่อยากเดือดร้อนใครแต่มาถึงวันนี้สถานการณ์เริ่มค่อยๆดีขึ้นทีละนิดแม้จะยังไม่รู้สึกตัวอ่านเริ่มกระพริบตาได้บ้างกรอกตาได้บ้างมีการตอบสนองเวลามีคนเรียกแสดงออกถึงอาการเจ็บเวลาทำแผลหัวใจไตปอดยังทำงานดีและสามารถหายใจเองได้แล้วในบางครั้งแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยอยู่เป็นระยะและคุณหมอแจ้งว่าก้านสมองอันยังอยู่คุณแม่เลยตัดสินใจว่าจะสู้ไปกับอันอย่างสุดกำลังถึงเวลานี้อาจจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดรับการช่วยเหลือจากทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะช่วยน้องอันนอกจากนั้นยังอยากขอคำแนะนำจากผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสมองโดยตรงทางชมรมอสรพิษวิทยากับเพจนิกวายไลฟ์จึงมีเห็นตรงกันว่าจะเปิดรับการช่วยเหลือจากภายนอกโดยให้เข้าบช.คุณแม่ของอันโดยตรงเพื่อความชัดเจนและสบายใจใครมีความประสงค์จะช่วยเหลือสามารถช่วยได้ในบช.นี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา033-166601-8กุลพรพัฒน์พรหมประดิษฐ์เราไม่อาจรู้เลยว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อวันข้างหน้าที่จะได้ไม่คาใจว่าเราทำเต็มที่หรือยังปาฏิหาริย์ครั้งต่อไปมันอาจมีจริงก็ได้ครับ